ากคุณเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงและพรหมลิขิตนั้นทำให้เราได้เจอกันคุณจะต้องไม่พลาดสปอยหนังในวันนี้สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Serendipity กว่าจะค้นเจอขอมีเธอสุดหัวใจเรื่องราวของนางเอกที่เชื่อในพรหมลิขิตผู้ชายมาจีบก็เลยเล่นตัวไม่ยอมให้เบอร์จนเธอเกือบจะขึ้นคานแล้วไม่ละมึงแล้วสายลมแห่งโชคชะตาจะพัดทั้งคู่กลับมาเจอกันได้ยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่กำลังลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงพนักงานได้เอาถุงมือสีดำคู่สุดท้ายมาแขวนไว้และทันใดนั้นเองพระเอกกับนางเอกก็ได้มาเจอกันทั้งคู่ใจตรงกันหยิบถุงมือคู่สุดท้ายโจนาธานพระเอกของเราก็เลยถามพนักงานว่านี่เจ๊ถุงมือในสต็อกมีอีกไหมเธอก็ตอบว่ามีเท่าที่เห็นนั่นแหละทั้งคู่ก็เกรงใจก็เลยเกี่ยงกันไปมาตอนนั้นก็มีมนุษย์ลุงคนนึงเดินมาแล้วก็บอกไม่ซื้อเดี๋ยวกูซื้อเองพระเอกก็เลยบอกช้าก่อนลุงคู่นี้ผมถุยน้ำลายจองไว้แล้วไอ้ลุงก็เลยยอมยกให้ทั้งคู่นางเอกของเราก็เกรงใจที่พระเอกยกถุงมือคู่สุดท้ายให้เธอก็เลยมาเลี้ยงขนมเป็นการขอบคุณเขาทั้งสองคนก็ดูเหมือนคุยกันถูกคอพระเอกก็ถามทำไมคุณถึงชอบร้านนี้นางเอกก็ตอบว่าตอนแรกฉันก็ชอบชื่อร้านชื่อร้านว่า Serendipity มีความหมายว่าโชคดีที่บังเอิญได้เจอเธอบอกว่าเธอเป็นคนเชื่อในพรหมลิขิตถึงแม้ทั้งคู่ต่างจะบอกว่ามีแฟนแล้วแต่พระเอกของเราก็อดไม่ได้ที่จะหยอดมุกจีบเธอหลังจากกินขนมเสร็จพระเอกก็เดินออกมาส่งเธอเธอก็ถามเขาว่าวันคริสต์มาสคุณอยากได้อะไรพระเอกก็บอกว่าผมอยากได้ไมค์กอล์ฟแต่ถ้าเลือกได้ตอนนี้ผมอยากได้เบอร์คุณแต่อีสาวคนนี้ก็ดูเหมือนจะเล่นตัวเธอบอกว่าคุณรู้ไหมฉันเชื่อในโชคชะตาพรหมลิขิตถ้าเราจะได้เจอกันอีกเราก็คงได้เจอกันพระเอกก็บอกว่าไม่ให้เบอร์บอกชื่อผมหน่อยก็ยังดีผมชื่อโจนาธานแต่เธอกลับยิ้มและหอมแก้มเขาจากนั้นก็ขึ้นรถแท็กซี่จากไปพระเอกได้แต่ยืนงงอะไรวะชื่อก็ไม่บอกเขาเดินง่อยๆกำลังจะไปนั่งรถไฟใต้ดินแต่ก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าเขาลืมผ้าพันคออยู่ที่ร้านพอเขาเดินกลับมาที่ร้านก็ปรากฏว่าโชคชะตาได้ทำให้เขาได้เจอกับนางเอกอีกครั้งเพราะว่าเธอก็ลืมถุงของขวัญไว้เหมือนกันนางเอกเห็นเขาก็คิดในใจนี่มันต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆโจนาธานก็เลยชวนเธอไปเล่นไอซ์สเก็ตด้วยกันระหว่างนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยทำความรู้จักนางเอกนั้นเป็นคนอังกฤษที่มาอาศัยอยู่ในอเมริกาตอนนั้นนางเอกก็ลื่นล้มข้อศอกกระแทกพื้นเขาก็มานั่งทำแผลให้เธอตอนนั้นหิมะก็ตกลงมาบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกก่อนจะแยกจากกันตอนนั้นนางเอกก็ได้เขียนชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของเธอใส่เศษกระดาษให้เขาแต่ยังไม่ทันจะยื่นให้ตอนนั้นก็มีรถขยะขับผ่านมาเศษกระดาษใบนั้นปลิวหายไปกับเศษขยะโจนาธานรีบหันกลับไปบอกให้นางเอกเขียนให้เขาใหม่แต่เธอที่เชื่อในเรื่องโชคชะตาก็บอกว่านี่มันเป็นรางร้ายสวรรค์คงไม่อยากให้เขาได้เบอร์เธอพระเอกก็พยายามตื้อเธอให้เธอใจอ่อนนางเอกก็เลยขอแบงค์ดอลลาร์ของเขามาให้พระเอกเขียนชื่อกับเบอร์โทรของเขาลงไปเธอพับแบงค์ใบนั้นจากนั้นก็เดินไปที่ร้านข้างถนนเอาเงินนั้นไปซื้อขนมแล้วก็บอกกับพระเอกว่าถ้าพรหมลิขิตมีจริงแบงค์ใบนั้นก็จะเดินทางกลับมาที่ฉันวันนั้นฉันก็จะโทรกลับไปหาคุณและคุณก็จะเชื่อในเรื่องโชคชะตาพระเอกก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมคุณก็ต้องหาอะไรมาเขียนบ้างสินางเอกก็เลยควักหนังสือเล่มนึงขึ้นมาเธอบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะเขียนชื่อเธอกับเบอร์โทรลงไปในหนังสือเล่มนี้และเอาไปขายที่ร้านหนังสือมือ2ถ้าคุณไปตามหาหนังสือที่มีชื่อกับเบอร์โทรฉันเจอก็ถือว่านั่นคือพรหมลิขิตจะจีบกันทำไมมันยากขนาดนี้วะเนี่ยโจนาธานก็บอกว่าไม่เอานะเราจะจากกันไปแบบนี้หรอตอนนั้นนางเอกปิ๊งไอเดียก็เลยจุงมือเขาเข้าไปในโรงแรมเธอบอกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันฉันกับคุณจะขึ้นลิฟต์คนละตัวถ้าเรากดชั้นเดียวกันก็แสดงว่าเราเป็นเนื้อคู่กันก่อนประตูลิฟต์จะปิดลงเธอก็ได้โยนถุงมือมาให้เขาข้างหนึ่งและเธอก็บอกเขาว่าเธอนั้นชื่อซาร่าซาร่าเข้าลิฟต์ไปก็กดชั้น23กัมมาเทพช่วยกล้วยทอดพระเอกก็กดชั้น23เหมือนกันดูเหมือนว่าคู่นี้เขาจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆแต่แล้วตอนนั้นก็มีปีศาจตัวน้อยมาขวางทางรักอีเด็กเวนที่มากับพ่อก็ได้เข้ามาในลิฟต์แล้วมันก็จัดการกดปุ่มลิฟต์เล่นละเลงจนทั่วซาร่าที่มาถึงชั้น23ก่อนก็ออกมายืนรอเขาและหวังว่าพระเอกจะมาที่ชั้นเดียวกับเธอแต่ลิฟต์ของพระเอกนั้นเร่งจอดทุกชั้นเลยสุดท้ายซาร่าก็ถอดใจและนึกว่าเขาคงไม่ใช่เนื้อคู่เธอเข้าลิฟต์กลับลงไปขาดกับพระเอกที่เพิ่งมาถึงชั้น23นิดเดียวจนนาธารีวิ่งมาหาเธอด้านล่างแต่ปรากฏว่าก็ไม่พบเธอแล้วสุดท้ายเขาต้องกลับบ้านไปพร้อมกับความผิดหวังวันคืนหมุนเปลี่ยนผ่านไปอีกหลายปีคำคืนแสนโรแมนติกก็กลายเป็นแค่ความทรงจำตอนนี้ทั้งคู่ต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองโจนาธานกับแฟนของเขาฮอลลี่และครอบครัวของทั้งคู่ก็ได้มาทานข้าวด้วยกันเพราะมันได้เวลาที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันสักทีหลังจากทานดินเนอร์เสร็จโจนาธานก็ขอตัวที่จะกลับไปทำงานก่อนระหว่างทางเขาเดินผ่านร้านหนังสือมือ2ก็ได้เห็นหนังสือเรื่องเดียวกับที่ซาร่าเคยเขียนเบอร์ทิ้งไว้เขาก็อดไม่ได้ที่จะหยิบมันมาเปิดดูแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เล่มนี้อีกตามเคยดูเหมือนว่าเรื่องคืนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในใจเขาและแล้วเราก็กลับมาพบกับสาวซาร่าอีกครั้งเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ซานฟรานซิสโกวันนี้เธอกลับมาถึงบ้านก็ต้องพบว่าแฟนหนุ่มนักดนตรีของเธอนั้นทำเซอร์ไพรส์และมอบแหวนมั่นให้เธอเพื่อจะขอเธอแต่งงานเธอลองสวมดูแต่ปรากฏว่ามันคับไปหน่อยใส่ไม่ได้แฟนเธอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปขยายที่ร้านวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าโจนาธานมาทำงานที่สนามกอล์ฟแต่เช้าตอนนั้นก็มีลูกค้าที่ชื่อว่าซาร่าได้มา
าใช้บริการเขาได้ยินชื่อหันไปมองแต่ก็ไม่ใช่เธอโจนาธานมาที่ร้านตัดผมประจำของเขาแต่ปรากฏว่าวันนี้ช่างประจำของเขานั้นลาป่วยอีช่างที่มาแทนบอกว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อซาร่าวันนี้จะมาตัดผมแทนโจนาธานเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเขาก็เลยรีบไปหาดีนผู้เป็นเหมือนน้องชายและเพื่อนซีของเขาเขาบอกว่าตอนนี้จักรวาลกำลังส่งเธอมาช่วยให้ฉันหัวปั่นทั้งที่เขากำลังจะแต่งงานในอีก3วันโจนาธานก็บอกว่าจริงๆเขาก็รักแฟนของเขาแต่ความรู้สึกข้างในอะไรบางอย่างบอกให้เขาต้องตามหาเธอโจนาธานขอร้องให้ดีนออกตามหาหนังสือเล่มนั้นกับเขาอีกครั้งวันนั้นทั้งคู่จึงช่วยกันออกไปตามหาตามร้านหนังสือต่างๆแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เจอเหมือนเดิมเย็นนั้นพระเอกเริ่มจะถอดใจและกลับมาถึงบ้านแต่ก็ต้องพบว่าแฟนของเขาได้ลื้อข้าวของเก่าๆของเขาออกมาและโจนาธานก็ได้ไปเจอกับถุงมือข้างหนึ่งที่ซาร่ามอบให้เขาไว้เขาลองใส่ถุงมือและปรากฏว่าได้เจอกับใบเสร็จในใบเสร็จใบนั้นได้มีรหัสลูกค้าอยู่ทางด้านนางเอกของเราที่คืนนี้ออกมาดูแฟนหนุ่มของเธอเล่นดนตรีสดก็ต้องปวดหัวกับไอ้ผู้จัดการวงที่ดูเหมือนจะทำให้แผนการฮันนีมูนของเธอนั้นต้องวุ่นวายและแฟนหนุ่มของเธอก็ดูเหมือนจะสนใจแต่เรื่องออกทัวร์คืนนั้นเธอจึงวิ่งออกมาจากบาร์คนเดียวระหว่างที่เธอยืนหลบฝนอยู่นั้นก็ได้เห็นโปสเตอร์หนังเรื่องโปรดที่โจนาธานได้เคยพูดกับเธอไว้ในคืนนั้นเธอจึงรู้สึกว่านี่มันต้องเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแน่ๆวันต่อมานางเอกจึงมาพูดกับอีเพื่อนสนิทเธอเพื่อนเธอก็หาว่าเธอเพ้อมันไม่มีจริงหรอกเรื่องเนื้อคู่ทางด้านโจนาธานวันนี้เขาก็ได้มาที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อขอร้องให้พนักงานช่วยหาประวัติลูกค้าคนนี้แต่อีพนักงานก็บอกผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่เดือนนี้ผมทำยอดขายได้ไม่ค่อยดีถ้าคุณช่วยซื้อของผมอาจจะพอช่วยอะไรคุณได้โจนาธานจึงต้องยอมตัดโซนเสียไปหลายหมื่นแต่มันกลับบอกว่าผมลองค้นชื่อเธอแล้วมันไม่มีข้อมูลอยู่ในคอมโจนาธานโมโหนี่มึงหลอกกูซื้อของนี่หว่าพนักงานขายก็บอกใจเย็นครับคุณลูกค้าอาจจะมีประวัติลูกค้าที่เก็บเป็นเอกสารอยู่ก็ได้คุณต้องให้พนักงานพาเข้าไปว่ายังไงรับรองเท้าหนังอีกสักคู่ไหมวันต่อมาซาร่าเห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอเอาแต่สนใจเรื่องที่จะไปออกทัวร์เธอก็เลยบอกเขาว่าเธออยากจะขอเวลาคิดอะไรหน่อยเธออยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่นิวยอร์กสัก 2-3 วันซาร่าก็จัดการซื้อตั๋วและมาเซอร์ไพรส์อีเพื่อนสนิทของเธอเพื่อให้เพื่อนของเธอไปที่นิวยอร์กเป็นเพื่อนกันระหว่างบินมาซาร่าก็ได้แต่นึกถึงโจนาธานทางด้านโจนาธานตอนนี้ก็ได้มาลื้อหาประวัติลูกค้าของซาร่าหลังจากหาอยู่นานในที่สุดเขาก็ได้พบเอกสารของเธอแต่เอกสารนั้นเก่าจนนามสกุลของเธอนั้นเลือนหายไปที่พอจะสืบต่อได้นั้นก็เป็นที่อยู่เก่าของเธอทางด้านนางเอกและเพื่อนที่บินมาถึงที่นิวยอร์กซาร่าก็เพิ่งจะยอมบอกเพื่อนเธอว่าเธอมาตามหารักแท้ถึงแม้ตอนแรกเพื่อนเธอจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดเธอก็ยอมที่จะช่วยซาร่าตามหาโจนาธานทั้งคู่บังเอิญไปพักที่โรงแรมวอลดอร์ฟซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับที่โจนาธานใช้จัดงานแต่งจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกตามหาเขาทางด้านโจนาธานและดีนก็ได้มาขอข้อมูลชื่อของเจ้าของอพาร์ตเมนต์เมื่อทราบแล้วทั้ง2คนก็รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทางด้านนางเอกก็ได้เห็นใบปลิวสนามไดกอล์ฟก็เลยไปตามหาพระเอกที่นั่นแต่ก็ไม่พบเขาแถมเพื่อนเธอยังโดนอุบัติเหตุจนหัวโนอีกด้วยทางด้านพระเอกก็ได้มาเจอกับไอ้เจ้าของอพาร์ตเมนต์มันบอกเขาว่าเธอมาเช่าอยู่แป๊บเดียวจากนั้นเธอก็ย้ายออกไปเช่าอยู่อีกที่นึงข้างๆร้านขนมชื่อร้านว่าเซเลนดิบิตี้อะไรนี่แหละตัดมาเราก็จะเห็นว่านางเอกกำลังพาเพื่อนของเธอมากินเค้กที่ร้านนั้นพอดีเพื่อนเธอกำลังบอกให้นางเอกนั้นถอดใจเลิกงมงายกับเรื่องพรหมลิขิตอะไรแบบนี้ได้แล้วซาร่าก็ยอมแพ้และทำตามที่เพื่อนเธอแนะนำแต่แล้วตอนนั้นเองเราก็จะเห็นว่าตอนที่อีเพื่อนของเธอหยิบตังทอนแบงค์ใบนั้นมันเป็นแบงค์ที่มีชื่อและเบอร์โทรของโจนาธานเฉียดไปเฉียดมาจนคนดูอย่างเรานั้นเริ่มหงุดหงิดลุ้นให้มันหากันเจอสักทีซาร่าและเพื่อนเธอออกไปจากร้านและขึ้นรถแท็กซี่โดยไม่เห็นเลยว่าอีพระเอกมันเดินมาข้างหลังรถขับออกไปโดยที่ทั้ง2คนก็คาดกันอีกแล้วตอนนี้ห้องเช่าข้างๆร้านขนมได้กลายเป็นร้านตัดชุดแต่งงานไปที่เรียบร้อยพระเอกเห็นดังนั้นก็ถอดใจแล้วว่านี่คงเป็นสัญญาณที่สวรรค์ส่งมาให้เขากลับไปโฟกัสอยู่กับงานแต่งของเขาโจนาธานก็ถอดใจและกำลังกลับไปที่โรงแรมทางด้านนางเอกกับอีเพื่อนของเธอที่มาถึงโรงแรมก่อนตอนนั้นเองอีฟก็ได้เจอกับฮาร์ลี่คู่มั่นของโจนาธานโลกกลมมากที่ทั้ง2คนเคยไปเพื่อนกันสมัยมหาลัยฮาร์ลี่ก็บอกว่าเธอกำลังจะแต่งงานและชวนให้อีฟมาร่วมพิธีซ้อมของเธอในวันพรุ่งนี้ทางด้านซาร่าที่ขอตัวกลับขึ้นมาบนห้องก่อนก็ได้มาเจอกับแฟนหนุ่มของเธอที่ตามมาง้อและอยากจะขอมาใช้เวลาร่วมกับเธอคืนนั้นพระเอกก็ได้มาเข้าพิธีซ้อมแต่งงานโดยที่ดูเหมือนจิตใจของเขาจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากจบพิธีฮาร์ลี่ก็ได้มาแนะนำเขาให้รู้จักกับอีฟโดยที่พระเอกไม่รู้เลยว่าเธอคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของซาร่าจากนั้นฮาร์ลี่ก็ขอคุยกับพระเอกเธอบ่นน้อยใจเพราะรู้สึกว่าพระเอกตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่โฟกัสกับงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โจนาธานก็ได้ขอโทษคู่มั่นของเขาและบอกว่าเขาจะกลับมาโฟกัสเรื่องของเราอีกครั้งตอนนั้นฮาร์ลี่ก็เลยมอบของขวัญก่อนแต่งงานให้กับเขาพอเขาแกะออกมาดูก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือเล่มนั้นฮาร์ลี่บอกว่าเธอสังเกตว่าพระเอกชอบเปิดดูหนังสือเล่มนี้แต่ก็ไม่เคยซื้อมาสักทีเธอจึงตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้มาเป็นของขวัญให้กับเขาโจนาธานตื่นเต้นและค่อยๆแง้มหนังสือออกมาดูปรากฏว่ามันมีชื่อนามสกุลของซาร่าและเบอร์โทรของเธอเขียนอยู่มันเป็นเล่มที่เขาตามหามาโดยตลอดเขารู้สึกช็อกกับพรหมลิขิตแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรกับฮาร์ลี่เขาเดินขึ้นมาบนรถและยื่นหนังสือเล่มนั้นให้กับดีนดีนเห็นชื่อเธอและตกใจมากว่านี่มันเป็นเรื่องจริงในที่สุดพรหมลิขิตก็เข้าข้างเขาจริงๆดีนรีบเอาชื่อนามสกุลของซาร่าโทรไป
ไปขอที่อยู่ปัจจุบันของเธอทางด้านแฟนหนุ่มของซาร่าที่พาเธอออกมานั่งรถม้าเพื่อหวังจะใช้เวลาอยู่กับเธอแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้ต้องกลับไปง่วนอยู่กับงานและเรื่องวงดนตรีของเขาอีกตามเคยซาร่าเดินมานั่งที่ลานสเก็ตที่เคยมากับโจนาธานและเธอก็ตัดสินใจบอกเลิกกับแฟนหนุ่มของเธอทางด้านโจนาธานและดีนก็รีบขึ้นเครื่องไปที่ซานฟานแต่แล้วพอทั้งคู่ไปถึงบ้านของเธอนั้นกลับเห็นน้องสาวของซาร่ากำลังโบ๊ะบ้ากับแฟนอย่างเผ็ดร้อนซึ่งมองไกลๆหน้าตาก็ละไม้คล้ายกับซาร่าเหมือนกันอย่างกะแก่จนทำให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจผิดคิดว่าเธอนั้นคือซาร่าดีนเสียใจนึกว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วแต่นั่นก็ทำให้เขารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการจะแต่งงานกับฮาร์ลีย์เช้าวันต่อมาขณะที่ซาร่ากำลังจะบินกับซานฟานแอร์โฮสเตสก็ได้มาขอเก็บตังค์ค่าหูฟังและซาร่าก็เห็นว่ากระเป๋าตังค์ของเธอกับเพื่อนนั้นสลับกันเธอควักแบงค์ดอลลาร์ยื่นให้แอร์โฮสเตสทันใดนั้นเองเธอก็สังเกตเห็นว่าแบงค์ใบนั้นมันคือแบงค์ที่มีชื่อนามสกุลและเบอร์โทรของโจนาธานสุดท้ายแบงค์นั้นก็วนกลับมาอยู่ในมือเธอจริงๆนี่ไม่เรียกว่าผมลิขิตแล้วจะเรียกว่าอะไรเธอรีบวิ่งลงจากเครื่องบินและเรียกแท็กซี่เข้าไปในเมืองโทรถามที่อยู่ของโจนาธานตามชื่อและเบอร์โทรที่ได้มาสุดท้ายเธอไปถึงและถามหาโจนาธานแต่เพื่อนบ้านกลับบอกว่าเขากำลังจะแต่งงานที่โรงแรมวอลดอร์ฟซาร่ารีบย้อนกลับไปที่โรงแรมแต่เมื่อไปถึงก็ต้องพบว่างานแต่งนั้นได้จบลงแล้วแต่พนักงานที่เก็บเก้าอี้ก็ได้บอกกับเธอว่างานแต่งที่จบลงไปเพราะว่ามันไม่ได้ถูกจัดขึ้นครูบ่าวสาวได้ขอยกเลิกงานแต่งงานเธอดีใจมากแต่ก็ยังไม่รู้จะไปตามหาเขาที่ไหนทางด้านโจนาธานที่ถอดใจแล้วก็ได้มาส่งเพื่อนของเขาและเดินอ่านจดหมายที่เพื่อนเขาเขียนให้ไปตามสวนสาธารณะซาร่าก็ได้มาส่งเพื่อนของเธอที่หน้าโรงแรมตอนนั้นเองอากาศก็เริ่มหนาวทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเสื้อแจ็คเก็ตของเธอไว้ที่ลานสเก็ตก็เป็นจังหวะเดียวกับที่โจนาธานเดินมาถึงที่ลานสเก็ตพอดีเขาได้เจอกับเสื้อแจ็คเก็ตของใครก็ไม่รู้โจนาธานเดินมานั่งอยู่ที่กลางลานสเก็ตและนอนนึกถึงคืนนั้นที่เขาได้มีความสุขกับนางเอกถึงแม้ว่าเรื่องราวของเขาจะไม่สมหวังก็ตามตอนนั้นเองหิมะก็ได้ตกลงมาและแล้วตอนนั้นก็มีถุงมืออีกข้างนึงปลิวมาตกที่ตัวของเขามันเป็นถุงมือคู่เดียวกับที่นางเอกเคยให้เขาไว้และแล้วเมื่อโจนาธานหันหลังไปในที่สุดเขาก็ได้พบกับซาร่าผมลิขิตได้พาทั้งสองคนกลับมาพบกันจริงๆและแล้วในที่สุดโจนาธานก็ได้จูบเธอ1ปีผ่านไปทั้งคู่ก็ได้กลับมาฉลองอุบัติเหตุรักณเคาน์เตอร์ขายถุงมือที่ทั้งคู่ได้พบกันเป็นครั้งแรกและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Serendipity เป็นหนังที่ตีความคำว่าผมลิขิตออกมาได้น่ารักจริงๆตัวแอดเองก็เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องพยายามอะไรเลยดูเหมือนอย่างคู่ของพระเอกนางเอกก็ยังต้องพยายามตามหากันแทบตายโดยที่มีผมลิขิตคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่ก็เหมือนกับชีวิตคนเราถ้าหากต้องการสิ่งใดบางทีฟ้าอาจจะส่งให้เรามาครึ่งทางแล้วอยู่ที่ตัวเรานั้นจะก้าวเดินออกไปคว้ามันมาหรือเปล่าผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกความใฝ่ฝันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Serendipity ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2001ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง 6.9 คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไป 58% ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ตามหาเนื้อคู่กันได้ตามอำเภอใจก่อนจะกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ